อยากซื้อ Rolex สักเรือนแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกรุ่นอะไรดีคลิปนี้ช่วยคุณได้ครับสวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของการเลือกซื้อ Rolex สักเรือนหนึ่งนะครับว่าเราจะเลือกซื้อเรือนไหนดีนะฮะเรือนไหนจะเหมาะกับเรานะครับแต่ก็ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าการเลือกเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องอยู่ที่เรานะครับอย่าไปฟังหรือว่าอย่าไปซีเรียสเสียงรอบข้างมากๆนะฮะเอาที่ตัวเองชอบหรือว่าเอาที่ตัวเองใส่แล้วมีความสุขเนี่ยมันจะดีที่สุดเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็อยากให้มองว่ามันเป็นแค่แนวทางคร่าวๆจริงๆนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะได้ Rolex จริงๆนะฮะแต่ว่าแบบไม่รู้จะเลือกอะไรดีจริงๆอ่ะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะพอช่วยคุณได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มตัดสินใจก่อนนะฮะก็คือเลือกสไตล์ของนาฬิกานะครับคือ Rolex เนี่ยจริงๆมันมีหลายสไตล์มากนะฮะแต่ว่าโดยส่วนมากนะครับจะมีการแบ่งไปแค่2สไตล์หลักๆเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสไตล์ dress นะครับก็คือใส่แบบงานทางการใส่แบบภูมิฐานนะฮะส่วนอีกแบบนึงก็คือสไตล์ sport นะครับที่หลายๆคนก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับโดยที่นาฬิกาสไตล์ dress ของ Rolex เนี่ยก็ได้แก่ตระกูล Oyster Perpetual นะครับหรือว่า Rolex Datejust อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับมีสไตล์ dress ให้เลือกอีกเยอะเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบแนว sport นะครับตัวเลือกเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะขึ้นอีกมากเลยนะฮะมีทั้ง Rolex Submariner นะครับ GMT Master นะฮะ Daytona นะครับหรือแม้แต่ Datejust บางรุ่นที่มันเรือนใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอจะ sport ได้นะฮะแล้วก็จะมีตระกูลลุยๆอย่างเช่น Explorer ให้เลือกอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าออปชันเยอะเลยทีเดียวนะฮะหรือถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้ตรงกลางจริงๆนะฮะระหว่าง Sport บวกกับ Dress นะครับมันก็จะมีบางรุ่นนะครับที่แบบออกแนวตรงกลางมากๆนะฮะยกตัวอย่างเช่น Rolex Explorer 1นะครับก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆคนมองว่ามันได้ทั้ง Sport เลยนะฮะแล้วก็จะไปทาง Dress ก็ได้นะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ใส่ใช้งานได้ทุกโอกาสเลยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกเลยนะฮะที่เราอาจจะต้องตัดสินใจกันก่อนนะครับว่าจะเอาทางไหนนะฮะซึ่งพอเราตัดสินใจได้คร่าวๆแล้วนะครับก็ลองมาดูข้อต่อไปนะฮะนั่นก็คือแพลนการครอบครองนาฬิกาของคุณนั่นเองนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า Rolex เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่บางเรือนนะฮะถ้าเกิดเราครอบครองหรือว่าใช้งานมันไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในจุดที่ราคาเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ขาดทุนเลยนะฮะหรือว่าบางทีอ่ะขายต่อปั๊บแล้วมีกำไรเลยด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเรากะจะใช้นานแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยกะว่าจะใช้นานๆแบบนานจริงๆนะฮะระดับ5ปี10ปีขึ้นไปนะครับตัวเรื่องเนี่ยมันจะเปิดกว้างมากๆนะฮะเพราะว่าเราสามารถจะเลือกซื้อ Rolex ได้แทบจะทุกรุ่นเลยนะฮะใส่ไปเนี่ยเผลอๆนี่ไม่ขาดทุนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยากจะใส่แค่แบบไม่นานมากนะฮะแค่ปี2ปีเบื่อๆก็อาจจะขายแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรุ่นใหม่นะครับไอ้แบบเนี้ยอาจจะต้องมองนาฬิการุ่นที่มันเป็นพวกสปอร์ตหรือว่ารุ่นที่มันเป็นยอดฮิตมากๆนะฮะอย่างนาฬิกาบางเรือนที่แบบมันเป็นเรือนทองหรือว่ามีวัสดุเป็นทองเนี่ยอันเนี้ยจะไม่แนะนําเท่าไหร่สําหรับการถือระยะสั้นนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยยังพอได้นะฮะอาจจะแบบไม่ได้เจ็บตัวมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นจริงๆเนี่ยเน้นไปที่สปอร์ตที่แบบมันนิยมมากๆอย่างเช่น Submariner GMT Master หรือว่า Daytona พวกเนี้ยอาจจะแบบมีโอกาสเวลาขายทิ้งเนี่ยไม่ได้ขาดทุนมากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าถ้าเกิดกะว่าใช้ยาวเกิน10ปีนะครับเลือกเลยฮะทุกเรือนครับที่ไม่ใช่เรือนทองนะผมว่ายังไงก็โอกาสขาดทุนค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนที่3ที่เราอาจจะต้องตัดสินใจนะฮะก็คือฟังก์ชันของนาฬิกานั่นเองนะครับคือ Rolex เนี่ยจริงๆมันก็เป็นนาฬิกาที่ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนมากนะฮะฟังก์ชันเขาหลักๆเนี่ยมีแค่แบบไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับตัวเลือกเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะเลยแต่มันก็จำเป็นจะต้องเลือกนิดนึงนะครับอย่างแรกเนี่ยที่อาจจะต้องพิจารณาก่อนเลยนะฮะว่าเราอยากจะมีไหมนะฮะก็คือช่องวันที่นั่นเองนะครับคือช่องวันที่เนี่ยสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมีมันก็ต้องดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดไม่มีมันก็ดูเวลาได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีปั๊บเนี่ยมันอย่างน้อยๆก็ดูวันที่ได้ด้วยนะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าการที่มีช่องวันที่นะครับเราอาจจะต้องซีเรียสกับเรื่องความสะอาดของนาฬิกานะฮะเพราะว่าพอมันมีช่องวันที่ปั๊บเนี่ยมันจะมาพร้อมกับไซคลอปนะฮะที่มันเป็นช่องขยายวันที่ซึ่งฝุ่นเนี่ยมันจะไปเกาะได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาคอยคลีนคอยทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบใส่นาฬิกาแบบไม่ได้อยากจะดูแลอะไรเยอะอ่ะแล้วก็อยากให้แบบมันทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับพยายามเลือกนาฬิกาที่ไม่มีช่องวันที่จะดีที่สุดนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกตระกูล Oyster Perpetual นะครับหรือว่า Submariner No Date นะฮะก็จะเป็นนาฬิกาที่ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะครับหน้าปัดเนี่ยดูเคลียร์แล้วก็เรียบทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดูวันที่ด้วยก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะฮะและอาจจะต้องหมั่นทำความสะอาดตรงช่องที่มันเป็นไซคลอปอ่ะที่มันเป็นร่องตรงสันตรงเหลี่ยมตรงมุมอะไรแบบนี้มากขึ้นนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจว่าอ่ะฉันมาทางสปอร์ตนะฮะอยากจะไปสายนาฬิกาที่มันดูลุยๆนะครับฟังก์ชันหลักๆที่เราจะต้องเลือกเนี่ยมีอยู่3แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยก็คือฟังก์ชันนาฬิกาดำน้ำนะครับคือขอบเนี่ยมันจะสามารถหมุนจับเวลาในการดำน้ำได้นะฮะ
หลายๆคนจะเอาไปจับเวลาอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอ่ะจับเวลาต้มมาม่าประจำเลยนะฮะจับเวลาเดินหน้า3นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะหรือบางคนก็อาจจะแบบมีได้ใช้บ้างกล้อมแกล้มกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลยนะฮะส่วนฟังก์ชันที่2ที่เราจะต้องเลือกนะครับก็คือฟังก์ชัน GMT นะฮะก็จะอยู่ในนาฬิกาตระกูล GMT Master นะครับหรือว่าตระกูล Batman Pepsi อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ซึ่งมันจะมีเข็มเพิ่มมาเข็มนึงนะฮะแล้วก็เอาไว้บอกเวลา Time Zone ที่2ได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะฮะอยากจะดูเวลาของประเทศที่เราอยู่นะฮะแล้วก็อยากจะดูเวลาของประเทศที่เรามาหรือว่าประเทศอื่นๆที่เราอยากจะตั้งค่านะครับก็เลือกตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากอันนึงนะฮะแล้วก็เอาจริงๆผมจะมองว่าฟังก์ชัน GMT เนี่ยได้ใช้งานบ่อยมากกว่าฟังก์ชันดำน้ำแน่นอนนะครับในช่วงที่เราท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะส่วนฟังก์ชันที่3เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันจับเวลาแบบละเอียดนะฮะจะอยู่ในนาฬิกา Rolex Daytona นั่นเองนะฮะซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยจะใช้จับเวลาแบบรถแข่งหรือว่าจับเวลาอะไรที่มันต้องการหน่วยเป็นมิลลิเซกที่มันแบบละเอียดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในชีวิตจริงนะฮะหลายๆคนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับที่จะได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคือแบบมีแค่ไม่กี่คนจริงๆอ่ะที่ผมรู้จักนะฮะที่แบบเอานาฬิกา Daytona เนี่ยไปจับเวลาเป็นจริงเป็นจังนะครับซึ่งเขาก็เน้นใส่ใช้งานแบบเท่ๆซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเลยนะผมต้องเลือกมาหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยผมอาจจะเลือก GMT ก่อนนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเราอยากจะใช้งานฟังก์ชันไหนนะฮะแล้วก็ถูกจริตกับนาฬิกาหน้าตาแบบไหนมากกว่ากันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี Rolex เรือนอื่นๆนะครับที่มีฟังก์ชันมากกว่านี้นะฮะอย่างเช่นพวก Sky Dweller อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่แบบซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเฉพาะทางละแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยที่เราจะต้องเลือกจริงๆเนี่ยน่าจะมีแค่3ฟังก์ชันนี้แหละนะครับที่จะต้องตัดสินใจกันหน่อยส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องตัดสินใจนะฮะก็คือการใส่ใช้งานจริงนั่นเองนะครับคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะต้องซื้อนาฬิกาสักเรือนนึงแล้วนะฮะเราจะได้ใส่ในโอกาสไหนบ่อยที่สุดนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าเราควรจะซื้ออะไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ต้องการนาฬิกา1เรือนที่สามารถใส่ไปงานหรูได้นะฮะใส่ไปทำงานก็ได้หรือว่าใส่ไปแบบรอบด้านเลยนะฮะจะงานอะไรก็ไปได้หมดเนี่ยตระกูล GMT Master เนี่ยมันก็จะเหมาะกับโอกาสพวกนี้มากๆนะครับเพราะว่าตัวหน้าตานาฬิกาเนี่ยคู่สีมันก็แบบไม่ได้ดำล้วนซะทีเดียวนะฮะมีการเล่นคู่สีทูโทนนะครับเล่นแสงสวยงามประมาณนึงนะฮะแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยมาพร้อมกับสายสไตล์จูบิลี่ด้วยนะครับมันก็สามารถแปลงร่างเป็นเรสวอชได้นะฮะหรือว่าจะเป็นแคชชวลวอชนะฮะใส่ไปโดนน้ำใส่ไปเที่ยวใส่ไปลุยใส่ไปงานหรูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ Rolex Daytona นะครับก็จะเป็นนาฬิกาที่ใส่ไปแบบได้หลากหลายโอกาสเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหน้าตาของ Daytona เนี่ยดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาสไตล์เรซซิ่งนะฮะคือสปอร์ตจัดมากๆนะครับแต่ด้วยหน้าตาด้วยความไฮโซของมันเนี่ยก็สามารถใส่ไปงานทางการได้นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นสายลุยจริงๆนะฮะคือแบบลุยจัดเลยอ่ะไม่สนใจความทางการไม่สนใจความเดรสอะไรทั้งสิ้นนะครับนาฬิกาตระกูล Submariner หรือว่า Explorer เนี่ยก็จะเหมาะกว่านะฮะเพราะว่านาฬิกากลุ่มนี้สายของเขานะครับมันจะเป็นสายแบบสแตนเลสคัดด้านซึ่งมันจะเกิดรอยได้ยากกว่าพวกที่มันเป็นขัดเงานะฮะคือ Submariner เนี่ยก็จะแบบดูสมบุกสมบันดูหน้าดำๆสปอร์ตด้วยนะครับ Explorer เนี่ยก็จะมีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงนะครับมีเข็มที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันไปนะฮะแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกิดสายลุยจริงๆเนี่ยก็แนะนำไป2ตัวนี้นะฮะส่วนใครที่มาแบบสายเดรสเลยนะฮะชั้นกะว่าแบบไม่สปอร์ตเลยนะจะไปงานทางการหรือว่าต้องการความสุภาพความภูมิฐานจริงๆจังๆอย่างเดียวเนี่ยก็จะแนะนำว่าไปตระกูล Date Just หรือว่า Oyster Perpetual ก็จะดีกว่านะฮะหรือแม้แต่จะไปพวกแบบ Day Date ก็ได้นะครับตระกูลนั้นก็จะดูไฮโซดูแบบวัสดุเป็นทองดูอลังการมากขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วล่ะนะครับว่าจะใช้งานในแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็ลองเอาคำแนะนำเหล่านี้ไปเลือกซื้อเลือกตัดสินใจกันได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็เป็นแค่ไกด์ไลน์แบบบางๆเท่านั้นนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับเงื่อนไขพวกนี้มากนะฮะเอาที่ตัวเองชอบนะครับเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าจับนาฬิกาขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยโอ้โหสามารถนั่งมองได้ทั้งวันนะฮะรู้สึกแบบถูกชะตามากๆอะไรแบบนี้นะครับแค่นั้นอ่ะผมว่าเพียงพอละสำหรับการซื้อ Rolex เรือนแรกของคุณนะครับขอให้เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะฮะว่าจะเอา Rolex เรือนไหนดีเนี่ยได้เรือนในฝันไวๆนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ